ก่อนหน้านี้มีข่าวนะคะว่าสหรัฐอเมริกายกเลิกการซื้อขายสินค้าทุกชนิดกับบริษัทสมาร์ทโฟนประเทศจีนชื่อดังแห่งหนึ่งบางคนตีความว่าอันนี้เป็นนูเบียซึ่งรู้จักกันในนามบริษัทลูกของบริษัทสมาร์ทโฟนดังกล่าวจะได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วยหรือเปล่าทั้งนี้ทางนูเบียประเทศไทยเนี่ยขอขึ้นมาชี้แจงให้ทราบโดยทั่วกันนะคะว่าบริษัทนูเบียสมาร์ทโฟนจำกัดดำเนินกิจการและก็บริหารงานโดยอิสระไม่ขึ้นตรงกับบริษัทใดสำหรับผู้ถือหุ้นนั้นก็เป็นผู้ลงทุนในส่วนของการเงินเท่านั้นไม่ได้มีส่วนในการตัดสินใจทางธุรกิจนูเบียขอยืนยันและก็ตั้งมั่นในการนำเสนอสมาร์ทโฟนที่ล้ำสมัยและก็ผลิตมือถือรุ่นใหม่ๆที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานออกมาอย่างต่อเนื่องเรื่องดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพตามเจตนารมณ์ของทางนูเบียค่ะซึ่งถ้าเกิดจะว่าไปเนี่ยนูเบียแรกเริ่มเดิมทีเคยเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท ZTE ค่ะแต่จนถึงในปี2015เนี่ยเขาก็แยกบริษัทออกมาอย่างเป็นทางการและโดยมีทาง ZTE เป็นผู้ถือหุ้น 49.9% ค่ะ